่งช่วงนี้นะครับบันทึกภาพประวัติศาสตร์เกษตรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพทุกท่านประนมมือขึ้นครับเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นหลับตานึกถึงหลวงพ่อธรรมชโยที่ศูนย์กลางกายของเราสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราน้อมนำบุญนี้บูชาธรรมแด่ท่านให้ทุกท่านหันหน้าก็หาลูกนิมิตมหาจักรพรรดินะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญหลับตานึกถึงหลวงพ่อนะครับที่ศูนย์กลางกายอธิษฐานจิตให้ท่านแข็งแรงอายุขัยยืนยาวนานให้เราได้ตามติดตามท่านสร้างบารมีเป็นลูกแก้วตะวันธรรมเป็นผู้ที่มีท่าธรรมสำเร็จด้วยใจขออย่าได้ยินดีในสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งล่อลวงของพยามารขออย่าได้เจอให้สร้างบารมีตามท่านตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญดังนั้นเรางดการบันทึกภาพทุกกรณีนะครับเดี๋ยวช่างภาพส่วนกลางจะได้บันทึกภาพให้ทำด้วยกายที่สบายใจที่สบายให้เธอเพียงทำใจนิ่งสงบไม่คาดหวังได้พบอะไรใหม่เป็นใจเพียงไม่อยากได้ต่อสิ่งใดก็จะได้ทุกสิ่งที่ต้องการและขอเรียนเชิญช่างภาพอิสระนะครับเรียนเชิญออกจากพื้นที่นะครับขออนุญาตให้ช่างภาพส่วนกลางได้บันทึกภาพขอบพระคุณครับเรียนเชิญช่างภาพอิสระทุกท่านออกจากพื้นที่นะครับขออนุญาตเฉพาะผู้มีปลอกแขนสีแดงเท่านั้นครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญประธานลูกนิมิตมหาจักรพรรดิประกอบพิธีปิดแผ่นทองมหาสมบัติโดยรอฟังเสียงสัญญาณคล้องเป็นอานัสสัญญาณโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับปิดแผ่นทองมหาสมบัติได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับสาธุสาธุสาธุทียันโตโพธิมุลเลสักยานานันติวัตโนเอวันตวังวิจัยโยโหอิชัยสุชัยมังคะเรอปราชิตปันลังเกสีเสปัทเวโปคะเลอภิเสกเกสาปะพุทธานังอาคาปัตตปะโมตติสุนาคาตะสุมังคะลังสุปัพพาตังสุหุทธิตังสุขโนสุมุหุตโตจะสุเยทังพรามมาจาลิสุปัทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปัทักขินังปัทักขินังมโนกรรมังปณิทิเตปัทักขินาปัทักขินานิกัตตวะนารพันตเถปัทักิเนสาธุทุกท่านตอนนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะได้ปล่อยลูกนิมิตมหาจักรพรรดิโดยพร้อมเพรียงกันเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้เตรียมจับสายริบบิ้นไว้อย่าเพิ่งดึงนะครับฟังเสียงสัญญาณจากพิธีกรดีๆเดี๋ยวเราจะได้ภาพที่สวยสดงดงามในขณะที่ดึงสายริบบิ้นนึกถึงหลวงพ่อที่ศูนย์กลางกายอย่างง่ายๆสบายๆนะครับ
เรียนเชิญประธานลูกนิมิตมหาจักรพรรดิดึงสายริบบิ้นเพื่อประดิษฐานลูกนิมิตมหาจักรพรรดิเรียนเชิญครับสาธุสาธุสาธุสำหรับสายมงคลสีขาวนะครับรวมไปถึงสายริบบิ้นสามารถนำเก็บไปเป็นของขวัญที่ระลึกนึกถึงบุญกุศลได้เลยนะครับสายมงคลสีขาวนะครับทุกท่านนำเก็บไปได้เลยนะครับและหลังจากนั้นเรียนเชิญทุกท่านโปรยรัตนชาติในบ่อรัตนชาติของลูกนิมิตมหาจักรพรรดิได้เลยนะครับแล้วก็นึกน้อมอธิษฐานจิตบูชาธรรมแด่หลวงพ่อด้วยนะครับสีขาวนะครับสามารถนำเก็บไปเป็นของขวัญที่ระลึกนึกถึงบุญได้เลยครับสายสมบัติสายมงคลสีขาวนำเก็บไปที่บ้านได้เลยนะครับกราบพระมุทนาบุญนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเรียนเชิญประธานลูกนิมิตมหาจักรพรรดินะครับเรียนเชิญกลับเข้าสู่พื้นที่นั่งนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับประธานที่จะได้ร่วมกันอัญเชิญลูกนิมิตนะครับประดิษฐาน8ทิศต่อครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับนำลูกนิมิตไว้ในบ่อนะครับนำลูกนิมิตไว้ในบ่อแล้วก็เดี๋ยวเรียนเชิญได้กลับเข้าประจำพื้นที่นั่งครับขอบพระคุณครับที่มีความสัมพันธ์ในการที่จะเป็นคน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 ที่มีความสัมพันธ์
ช่วงนี้ขอเรียนเชิญคณะทัศภาพนะครับได้แปรแถวออกจากศูนย์กลางพิธีนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนเชิญคณะทัศภาพในชุดต่อไปประกอบพิธีประดิษฐานลูกนิมิตนะครับประจำอุโบสถทั้ง8ทิศครับはい皆様ただいまより代表者は大結界印に金箔に貼り安置するために用意しますお願いしますทุกท่านครับสุโขปัญญาสาอุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ดังนั้นให้เราเกิดความปลื้มปีติใจโดยเฉพาะนะครับการที่พวกเราได้มาประกอบบุญญกิริยาในคราครั้งนี้หลวงพ่อธรรมชโยนะครับท่านเคยเมตตาให้โอวาทไว้ความว่าเราต้องช่วยกันสนับสนุนพระภิกษุและผู้ที่มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะขยายพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายไปทั่วโลกเราต้องมาเอาบุญกับท่านอยากได้บุญมากก็ต้องทำใจใสมากๆและทุ่มเทให้เต็มที่เต็มกำลังของเราด้วยความปีติเบิกบานเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในยุคที่มีพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายซึ่งเกิดขึ้นได้ยากเป็นจังหวะที่ดีที่จะได้สร้างบุญต้องรีบทำเสียจะได้มีบุญกันเยอะๆอยากจะเป็นอะไรก็ต้องใช้บุญทั้งนั้นอยากเป็นเศรษฐีก็ต้องใช้บุญอยากเป็นผู้ปกครองก็ต้องใช้บุญอยากเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ต้องใช้บุญอยากบรรลุมรรคผลนิพพานก็ต้องใช้บุญอยากไปที่สุดแห่งธรรมก็ต้องใช้บุญอยากไปวงบุญพิเศษก็ต้องใช้บุญทั้งนั้นนะครับเรียนเชิญพวกเราทุกท่านการสั่งสมบุญในวันนี้นำความสุขมาให้เรียนเชิญทุกท่านนะครับกลับเข้าประจำพื้นที่นั่งอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสาธุคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านระบบออนไลน์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญซึ่งเดี๋ยวต่อไปนะครับคณะทัศภาพผู้ประดิษฐานลูกนิมิตทั้ง8ทิศจะได้เข้าสู่พื้นที่นั่งนะครับดังนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เรียนเชิญคณะทัศภาพลูกนิมิตมหาจักรพรรดิเรียนเชิญได้กลับเข้านั่งประจำพื้นที่ตอนนี้ได้เลยนะครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญคณะท่านประธานลูกนิมิตบรมจักรพรรดิประจำทิศรอบอุโบสถ8ทิศเข้าประจำพื้นที่โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ครับทิศตะวันตกเฉียงเหนือหรือทิศพายัพครับหมายเลขประจำทิศคือหมายเลข4เรียนเชิญคุณพรทิพย์แซ่ลิ้มคุณสังวานฉันทากรคุณโกเมศเตียงเกตคุณโทโมมิโมริคาวะคุณสุกัญญาฟูจิคาวะคุณเซอิจิโร่ฟูจิคาวะคุณอิโซะมิโนรุคุณโมกิมิคิโอครับนี่คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่จะได้ขอเรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญนะคะท่านประธานลูกนิมิตบรมจักรพรรดินะคะประจำทิศเหนือค่ะหรือทิศอุดรนะคะซึ่งมีเลขหมายประจำทิศคือหมายเลข5ค่ะได้แก่นะคะขอเรียนเชิญนะคะกัลยาณมิตรทองใบคาเนฮิระกัลยาณมิตรยูกิคาเนฮิระกัลยาณมิตรบุญทันฮิรายามะกัลยาณมิตรไดคิชิคาโน่กัลยาณมิตรธิดานาคาจิมะกัลยาณมิตรไซกะนาคาจิมะกัลยาณมิตรพัทรวรรณนครและกัลยาณมิตรวรจิตราศีวิสุทธ์ค่ะต่อไปครับเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศอีสานครับหมายเลขประจำทิศคือหมายเลข6ประกอบไปด้วยคุณสงวนเหมาะเป็นดีคุณพักพิญญาคุณมีชานอาจคุณละดาวันชิบะคุณชิบะยูกิคุณฮิยามะเซนกิคุณนิตยาบุตรโคตรคุณอุไรคุมัสึสกิครับทั้งหมดนี้คือรายนามของคณะท่านเจ้าภาพประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับคันและลำดับต่อมานะคะเจ้าภาพประจำทิศตะวันตกค่ะทิศประจิมนะคะหมายเลขประจำทิศคือหมายเลข3นะคะขอเรียนเชิญนะคะกัลยาณมิตรอมราบรรจงสิริกัลยาณมิตรอัมพรกิฟส์กัลยาณมิตรนลินพัฒน์ศรีพัฒนพรกัลยาณมิตรศิโรเวททองเขาอ่อนอุดมกัลยาณมิตรวิไลลักษณ์ครูวัฒนไพศาลกัลยาณมิตรนายแพทย์ฉัตรชัยครูวัฒนไพศาล
และกัลยาณมิตรกาญจนาภรณ์อ่อนคำค่ะต่อไปครับเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพประจำทิศตะวันออกหรือบูรพาครับหมายเลขประจำทิศคือหมายเลข7ประกอบด้วยคุณนันทนานิโคบุญเถลิงศักดิ์คุณปิ่นหทัยเตชะรัตพงศ์คุณสุภาพรฮาโทริคุณมิกซึอากิฮาโทริคุณดารุณีคาวาคุคุณกัลยากรคาวาคุคุณจัญญาพรนากาอิและคุณภาสวีวงสถิตพรครับไปนะครับเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือทิศหรดีหมายเลขประจำทิศคือหมายเลข2ครับหมายเลขประจำทิศคือหมายเลข2ประกอบไปด้วยดร.จิตราปิชภัทรคุณศักดิ์ชัยปิชภัทรคุณพีรนิตเพ่งศรีคุณวรำพรเพ่งศรีคุณสันติทิศยากรคุณพิมพ์ใจทิศยากรคุณกุลสุนีอนันทนสกุลคุณวชิราเทพามาศคุณสุขมโตการัญญเศษคุณชยาสุขจรัสและครอบครัวคุณอมราขออภัยนะครับผู้แทนบริษัททีแมนฟาร์มาซูติคอลนะครับจำกัดมหาชนคือคุณนราพรธนโชติพัฒน์ครับทั้งหมดนี้คือรายนามของคณะท่านเจ้าภาพประจำทิศหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้หมายเลขประจำทิศหมายเลข2ครับค่ะและลำดับต่อมานะคะเจ้าภาพประจำทิศตะวันออกเฉียงใต้ชิดทิศอาคเนย์ค่ะหมายเลขประจำทิศคือหมายเลข8นะคะอันประกอบด้วยนะคะกัลยาณมิตรเมนทกะศรีสัตนานะคะกัลยาณมิตรเจนิสทันกัลยาณมิตรโซเฟียอึงแอนด์แฟมิลี่นะคะกัลยาณมิตรตันเชียนเหลียนนะคะกัลยาณมิตรด็อกเตอร์เคมิกาวรสันโตกัลยาณมิตรมุกมณีห่วงนะคะและกัลยาณมิตรบุษกรสิริสุทธิวรนันท์ค่ะช่วงนี้ทุกท่านนะครับคณะท่านเจ้าภาพประจำแต่ละทิศก็สามารถบันทึกภาพประวัติศาสตร์ได้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่พอเราให้สัญญาณในการปิดแผ่นทองเดี๋ยวเชิญทุกท่านน้อมใจประกอบบุญญกริยานึกถึงหลวงพ่อธรรมชโยที่สู่กลางกายอย่างง่ายๆสบายๆเป็นการบูชาธรรมท่านในวาระ80ปีนะครับทุกท่านครับในวาระอันประเสริฐที่พวกเราจะได้มาร่วมกันทูลเทิดยกย่อพระพุทธศาสนาและร่วมกันขยายวิชาธรรมกายโดยการสถาปนาอุโบสถวัดพระธรรมกายโทชิงิในคราครั้งนี้ถือได้ว่าพวกเราจะได้ร่วมกันสร้างศาสนทายาทสืบต่อลมหายใจของพระพุทธศาสนาเพราะในอนาคตณอุโบสถของวัดพระธรรมกายโทชิงิจะเป็นจุดสร้างศาสนทายาทพุทธบุตรพุทธชินรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับท่านนั้นก็ขอเรียนเชิญพวกเราทุกท่านนะครับทำกายของเราให้สบายใจของเราให้สบายให้กายและใจของเรารวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเชิญนะเชิญยังโดยลูกนิมิตประจำทั้ง8ทิศนี้เองนะครับอีกสักครู่ตามหลักการนะครับหรือว่าหลักพระธรรมวินัยที่พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ท่านเคยเมตตาให้อุวาทถึงพิธีกรรมสำคัญอีกพิธีหนึ่งก็คือพิธีทักนิมิตก็เดี๋ยวจะได้ขอเชิญสาธุชนทุกท่านนะครับรักษากายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใจของเราตรงนี้ก็จะได้เป็นภาชนะในการรองรับกุศลที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการประกอบพิธีกรรมเป็นลำดับสืบต่อไปหลังจากที่เราได้ประดิษฐานลูกนิมิตทั้ง8ทิศเสร็จเรียบร้อยครับก็จะได้เข้าสู่พิธีผูกสีมาเป็นลำดับสืบต่อไปและในช่วงนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านประธานลูกนิมิตมหาสมบัตินะครับคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสวนีหิรัญญสิริพร้อมด้วยท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงโตเกียวคือคุณอุระวัฒน์สุขแสงดาวครับได้เข้าสู่ทิศใต้หมายเลขประจำทิศคือหมายเลข1ที่บริเวณด้านหน้าอุโบสถเรียนเชิญครับและช่วงนี้เดี๋ยวขอเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพทุกท่านนะครับ
ได้เตรียมเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประกอบพิธีปิดแผ่นทองของลูกนิมิตทั้ง8ทิศซึ่งการประกอบพิธีลูกนิมิตทั้ง8ทิศนี้เองนะครับหลังจากที่เราได้ร่วมกันประดิษฐานลูกนิมิตแล้วดังโอวาทของพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ที่ท่านได้กล่าวถึงเรื่องของการทักนิมิตครับว่าในประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็ใช้ลูกหินที่ภาษาพระภาษาบาลีเรียกว่าปาสาโนเหมือนกับที่พระท่านลงไปทักลูกนิมิตแล้วก็มีญาติโยมแต่งตัวเป็นเทวดาบอกท่านถามว่าในที่ตะวันออกนี้มีอะไรเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเทวดาก็ตอบว่าปาสาโนพันเตหินขอรับว่าอย่างนั้นพระที่ไปทักก็มาถามพระว่าที่เป็นนิมิตลูกหินนี้ใช่ไหมพระที่ไปร่วมด้วยก็บอกว่าสาธุพันเตบอกว่าใช่แล้วขอรับก็ถูกต้องก็ทักทุกทิศ8ทิศดังนั้นนะครับเดี๋ยวนี้สักครู่หลังจากที่เราประดิษฐานลูกนิมิตเสร็จเรียบร้อยครับสาธุชนทั่วโลกนะครับที่ติดตามรับชมผ่านระบบออนไลน์ก็จะได้เห็นพิธีกรรมในการทักนิมิตซึ่งจะมีญาติโยมหรือสาธุชนมีทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นนะครับที่จะแต่งกายเป็นเทวดาเพื่อทำให้ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนตามพระธรรมวินัยนอกจากนี้พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์นะครับท่านประธานสงฆ์ยังเคยเมตตาให้โอวาทในพิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถพระไตรปิฎกที่วัดพระธรรมกายประเทศไทยด้วยครับว่าเพราะฉะนั้นนิมิตตัวนี้ที่เป็นเครื่องหมายก็เป็นเครื่องหมายประจำทิศแต่ละทิศตามพระธรรมวินัยภายในนิมิตนี้เป็นเขตพัทธสีมาแต่จะเป็นพัทธสีมาได้ก็ต้องมีพิธีผูกโดยพระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ก็ได้ทำพิธีกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นภายในเขตลูกนิมิต8ลูกนี้ถือกันว่าเป็นพัทธสีมาแปลว่าเขตแดนที่ผูกไว้หรือกำหนดไว้นั่นเองครับและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพทั้ง8ทิศเข้านั่งประจำพื้นที่ประนมมือขึ้นหลับตานึกถึงบุญกุศลที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นึกถึงหลวงพ่อธรรมชโยที่ศูนย์กลางกายสักครู่หนึ่งนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับนั่งหลับตาประนมมือขึ้นก่อนที่เราจะปิดแผ่นทองร่วมกันครับเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือนะครับหลับตาประนมมือขึ้นนึกถึงหลวงพ่อด้วยกายที่สบายใจที่สบายสักครู่หนึ่งและอธิษฐานจิตตามใจปรารถนาสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะปิดแผ่นทองโดยพร้อมเพรียงกันลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพทุกท่านปิดแผ่นทองลูกนิมิตทั้ง8ทิศรอบอุโบสถเรียนเชิญครับสาธุสาธุสาธุตาปานลังเกสีเสปัทวิปุกภะพุทธานะอาคาปัตโตปะขาลังสุปัปปะสุขานโนสุโมหุตโตจะสุยิทังพระมัจจาริสุปัตถิณังกายกรรมวาจากรรมปัฏฐากิณังปัฏฐากิณังมโนกรรมปัฏฐากินานิกัตตวานัลภันตเถปัฏฐากิเจยันโตโพธิยานโมเลสากยานังนันทิวัฏโนเอวังตวังวิชโยโหยชยัสสุชยังอัน
สีเสปทเวโปกะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญประธานลูกนิมิตบรมจักรพรรดิประจำอุโบสถทั้ง8ทิศตัดหวายลูกนิมิตบรมจักรพรรดิไปพร้อมเพรียงกันเรียนเชิญครับสาธุตุปาภาตังตุโหติตังตุกันโนตุโมโหตุจะสุยิตทางพรามมัจจาริสุปทังกินังกายกรรมังวาจากรรมังปัตตากินังปัตตากินังมโนกรรมปเนเทเตปัตตากินาปัตตากินานิกัตวานารังตัดเทปัตตากิเลใช้ยานโตโพธิญาสักยานังนันทิธโนเอวังตวังวิชโยโหอิชยาสุชยามังคะเลอัปปราชิตปันนังเกสีเสปตวิโปคะเลอภิเสกเกสาภพุทธานังอาคาปัตตปัมโภคติสุนาคาตังสุมังคาลังสุปาภาตังสุหุติตังสุขันโตสุมุหุตโตจะสุยิตตังพรหมจาริสุปัตตากินังกายกรรมังวาจากรรมังปัตตากินังปัตตากินังมโนกรรมปเนทิเตปัตตากินาปัตตากินานิกัตตวานรปันตัตเถปัตตากิเนสาธุหลังจากที่เราได้ตัดหวายประดิษฐานลูกนิมิตทั้ง8ทิศเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่ผู้แทนคณะสงฆ์จะได้ประกอบพิธีทักนิมิตครับมีดเล็กตัดไม่ค่อยเข้าเลยพลังรวมดวงใจตั้งบนใหญ่ต่อและช่วงนี้เรียนเชิญคณะเจ้าภาพทุกท่านนะครับโปรยรัตนชาติได้เลยนะครับเชิญโปรยรัตนชาติได้เลยนะครับตอนนี้ทุกท่านถวายเป็นพุทธบูชานะครับรัตนใดมิอาจเทียบเท่าพระรัตนรายภายในนะครับโปรยรัตนชาติภายนอกสู่พระรัตนรายภายในครับค่ะท่านคุณมีบุญนะคะสามารถรับรัตนชาตินะคะจากเจ้าหน้าที่นะคะที่นำไปให้ทุกท่านนะคะประจำพื้นที่ลูกนิมิตเลยนะคะลูกนิมิตนี้นะคะก็จะอยู่ตราบนานเท่านานนะคะจนนะคะจนกระทั่งนะคะอุปสมบทนี้ยังอยู่นะคะหรือแม้แต่ค่ะซึ่งลูกนิมิตนะคะซึ่งแปลว่าเครื่องหมายเป็นนิมิตสีมาก็คือเป็นเครื่องหมายสำหรับเขตแดนที่คณะสงฆ์นะคะสำหรับทำสังฆกรรมค่ะการที่เรานะคะได้ร่วมบุญค่ะมีส่วนร่วมในบุญลูกนิมิตนี้นะคะซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์นะคะหรือเครื่องหมายที่จะให้แต่คณะสงฆ์นะคะได้ดำเนินพิธีกรรมนะคะในเรื่องของการผูกสีมานะคะหรือการกำหนดขอบเขตในการทำสังฆกรรมเพื่อสร้างอุโบสถที่สมบูรณ์ต่อไปนะคะซึ่ง
ประวัตินะคะของความสำคัญของเคสีมานะคะหรือพัทธสีมาหรือความสำคัญของอุโบสถนะคะเริ่มจากที่เราคณะสงฆ์นะคะจำเป็นที่จะต้องสวดพระปาติโมกข์นะคะในทุกๆวันพระนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญนะคะเป็นกิจของคณะสงฆ์ค่ะเราทุกท่านนะคะที่มีส่วนช่วยค่ะในการสร้างความสมบูรณ์นะคะความบริสุทธิ์บริบูรณ์นะคะของคณะสงฆ์นะคะทุกท่านค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้มีความบริสุทธิ์กายวาจาใจนะคะพระนันทาในบุญวันนี้ค่ะทุกท่านนะคะได้ปลื้มปิตินะคะในทุกๆมุนเลยนะคะตั้งแต่ในช่วงเช้านะคะที่เราได้ร่วมกันปฏิสถานแผ่นจารึกนะคะและลูกนิมิตมหามงคลนะคะซึ่งยอดกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะลูกนิมิตนะคะนอกจากเป็นการกำหนดบอกเขตแห่งสีมาเพื่อประกอบสังฆกรรมของหมู่ภิกษุสงฆ์แล้วค่ะบรรพบุรุษมีความปรารถนาให้ลูกหลานได้ระลึกถึงธรรมรัตนะคือดวงธรรมภายในที่มีซ่อนอยู่ภายในกลางกายของเราทุกคนอีกทั้งยังหมายถึงดวงบุญภายในตัวดังพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรภาผู้ปราบมารผู้คมพบวิชาธรรมกายที่ได้กล่าวไว้ความตอนหนึ่งว่าบุญไหลมาที่ติดที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ของผู้บำเพ็ญบุญนั้นไม่ใช่ดวงเล็กน้อยเลยดวงบุญนั้นแหละจะนำไปเกิดในตระกูลสูงๆมีกษัตริย์มหาศาลมีสมบัติบริวารนับจับประมาณไม่ได้ดังนั้นนะคะเราทุกท่านค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในบุญนะคะประดิษฐานลูกนิมิตวันนี้ค่ะให้ท่านปลื้มปิติใจในมากๆนะคะขอบคุณเป็นอนุกรค่ะทุกท่านครับอีกสักครู่ผู้แทนคณะสงฆ์นะครับจะได้ประกอบพิธีทักนิมิตครับดังนั้นเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพประจำอุโบสถทั้ง8ทิศกรุณาลุกขึ้นยืนครับตอนนี้ต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านออกจากเขตสีมาแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องให้เทวดาประจำทิศทั้ง8ทิศเข้าสู่บริเวณลูกนิมิตทั้ง8ทิศของเราแล้วครับเพื่อประกอบพิธีทักนิมิตนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญผู้แทนสาธุชนนะครับที่แต่งกายเป็นเทวดาเรียนเชิญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีได้เลยครับเรียนเชิญนะครับเทวดาประจำทิศทั้ง8ทิศเข้าสู่เขตสีมาทั้ง8ทิศได้เลยครับยอดนักสร้างบารมีที่เคารพทุกท่านครับลูกนิมิตนอกจากจะเป็นการกำหนดบอกเขตแห่งสีมาเพื่อประกอบสังฆกรรมของหมู่ภิกษุสงฆ์แล้วบรรพบุรุษมีความปรารถนาให้ลูกหลานได้ระลึกถึงธรรมรัตนะคือดวงธรรมภายในที่มีซ่อนอยู่ภายในกลางกายของเราทุกคนอีกทั้งยังหมายถึงดวงบุญภายในตัวดังพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่ได้กล่าวไว้ความตอนหนึ่งว่าบุญไหลมาติดอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ของผู้บำเพ็ญบุญนั้นไม่ใช่ดวงเล็กน้อยเลยดวงบุญนั่นแหละจะนำไปเกิดในตระกูลสูงๆมีกษัตริย์มหาศาลมีทรัพย์สมบัติบริวารนับจะประมาณไม่ได้เศรษฐีมหาศาลพราหมณ์มหาศาลมีทรัพย์สมบัติบริวารนับประมาณไม่ได้ข้าบดีมหาศาลมีทรัพย์สมบัติบริวารนับประมาณไม่ได้ให้เกิดในตระกูลสูงๆอย่างเช่นนั้นเมื่อรู้จักหลักเช่นนี้แล้วเราบำเพ็ญบุญกันวันนี้เราได้จริงๆอย่างนี้และเป็นตัวให้เป็นสุขให้ไปสู่สุคติในมนุษยโลกถ้าเรามีบุญเสร็จแล้วจะค้าขายก็ร่ำรวยจะทำกิจการอะไรก็เจริญถ้าทรัพย์สมบัติก็ได้คล่องสะดวกสบายไม่ติดขัดแต่ประการใดถ้าว่าไม่มีบุญจะทำอะไรก็ติดขัดไปเสียทุกอย่างทุกประการทั้งนั้นจึงได้ชักชวนพวกเราให้มาทำบุญทำกุศลเสีย
จะได้เลิกจนเลิกทุกข์ยากลำบากเสียทีนี่นะครับก็เป็นทบทวนโอวาทของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนะครับและในขณะนี้เทวดาประจำทิศทั้ง8ทิศกำลังเข้าสู่บริเวณประดิษฐานลูกนิมิตที่เป็นเขตสีมาแห่งการกำหนดเขตแดนของอุโบสถวัดพระธรรมกายโดยชิงิแล้วนะครับดังนั้นขอเชิญคณะท่านเจ้าภาพได้แปรแถวออกจากศูนย์กลางพิธีในสักครู่นะครับผู้แทนคณะสงฆ์นำโดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งจะอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจะได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีทักนิมิตเป็นลำดับสืบต่อไปซึ่งการทักนิมิตที่เองนะครับก็เป็นการทำให้พระธรรมวินัยเป็นการเกื้อกูลพระธรรมวินัยให้ถูกต้องสมบูรณ์ทั้งที่พระเดชพระคุณพระบรมวชิรปัญญาจารย์ท่านเมตตาให้ความรู้นะครับว่าในเขตแดนต่างๆนั้นสามารถกำหนดได้ตั้งแต่เป็นก้อนหินก็ตามจอมปลวกก็ดีแต่ในประเทศไทยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นลักษณะก้อนหินแล้วดวงกลมๆนี่นะครับก็เป็นการซ้อนสภาวะธรรมภายในที่หมายถึงดวงธรรมรัตนะหรือดวงบุญภายในตัวที่สูงกลางกายฐานที่7ดังนั้นจึงนำมาสู่การประดิษฐานลูกนิมิตมหาสมบัตินะครับที่เราทุกๆคนได้ร่วมกันประดิษฐานภายในชั้น1ของอุโบสถวัดพระธรรมกายตัวชิงิเป็นที่เรียบร้อยหลวงพ่อธรรมชโยนะครับท่านเคยมีทบทวนโอวาทถึงลูกนิมิตมหาสมบัติไปว่าลูกนิมิตมหาสมบัติเพื่อการสถาปนาอุโบสถให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามพระธรรมวินัยถ้าใครได้มาอนุโมทนาจะได้มีส่วนทั้งในโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ใครได้เห็นลูกนิมิตนี้ให้ไปสว่างที่กลางกายของทุกคนการจะมีอุโบสถบังเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องมีการบังเกิดขึ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนพระองค์ทรงสร้างบารมีมาอย่างยาวนาน20อสงไขยกับอีกเศษแสนมหากัปเมื่อมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วยังต้องมีพระพุทธศาสนาที่ตั้งมั่นและมีการสืบทอดต่อๆกันอย่างยาวนานอีกหลายพันปีดังนั้นการทำบุญประดิษฐานลูกนิมิตมหาสมบัติผูกสีมาสถาปนาอุโบสถให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนานี้กว่าจะบังเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆใครได้สร้างบุญตรงนี้จะได้บุญเยอะๆและจะต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นถึงจะได้สร้างบุญตรงนี้อยู่ในสภาวะอื่นมาสร้างไม่ได้ได้แต่อนุโมทนาบุญแต่เราได้มีโอกาสทั้งเป็นเจ้าของลูกนิมิตมหาสมบัติและได้ร่วมสถาปนาอุโบสถใครได้มาสร้างขอให้ได้มีบุญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายตามไปด้วยดังนั้นลูกนิมิตมหาสมบัตินี้ไม่ธรรมดาใครได้ปิดทองได้อนุโมทนาจะได้บุญเยอะๆทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูมะใหญ่ครับและในช่วงเวลาจากนี้ไปขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีทักนิมิตนำโดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ครับปุรัตถิมายะทิสายะกิงนิมิตังปาสานโนพันเตเอโสปาสานโนนิมิตังสาธุพันเตปุรัตถิมายะอนุทิสายะกิงนิมิตัง
สาโนปันเตเอโสปัสสโนนิมิตตังสาธุพันเตทักขินายะทิสายะกิ่งนิมิตังปาสาโนพันเตเอโสปาสาโนนิมิตังสาธุพันเตทักขินายะอนุทิสายะกิ่งนิมิตังปาสาโนพันเตเอโสปาสาโนนิมิตังสาธุพันเตทักขินายะอนุทิสายะกิ่งนิมิตังปาสาโนปันเตเอโสปาสาโนนิมิตังสาธุปันเตปัจฉิมายะทิสายะกิ่งนิมิตังปาสาโนพันเตเอโสปาสาโนนิมิตังสาธุพันเตปัจฉิมายะอนุปัจฉิมายะอนุทิสายะกิ่งนิมิตังปาสาโนพันเตเอโสปาสาโนนิมิตังสาธุพันเตปัจฉิมายะเอ๊ะนี่มันอุตระปัจฉิมายะอนุตระปัจอุตรายะทิสายะกิ่งนิมิตังขอโทษทีอุตรายะอนุทิสายะกิ่งนิมิตังเราไปตั้งในเที่ยวหนึ่งปัจฉิมายะเอโสปาสาโนนิมิตังสาธุพันเตปุรัตถิมายะทิสายะกิ่งนิมิตังปาสาโยพันเตเอโสปาสาโนนิมิตังสาธุพันเตยืนยาวเลยจบลงไปนั้นนะครับคือพิธีทักนิมิตนะครับได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าวาดวัดเขียนเขตพระรามหลวงพร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมภรณ์พระครูปลัดสุวัฒนาโพธิคุณพระครูปลัดสุเนชนะปิญโยและพระมหาสุราชาติฉันโยครับในสักครู่พิธีกรรมทางสงฆ์นะครับบนชั้น2ของอุโบสถจะได้เข้าสู่พิธีสวดสีมานำโดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้เชิญสาธุชนทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดในขณะนี้น้อมนำใจของเรากลับมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
และร่วมประกอบพิธีผูกสีมาโดยพร้อมเพรียงกันเรียนเชิญครับเทวดาออกด้วยพระก็ด้วยพระก็ออกกันโอเคตัวนี้ดีก็แล้วไม่ค่อยแม่นคอยทวนใช่ไหมและเพื่อความสมบูรณ์ของการประกอบพิธีกรรมในการผูกสีมาตามพระธรรมวินัยนะครับขอกราบพระนักพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนะครับออกจากพื้นที่เขตสีมาครับขอบพระคุณครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนาตุเมภันเตสังโฆยาวตาสมันตานิมิตตากิตติตาสมานสังยัตถิสังคัสสะปัตตกัลลังสังโฆเอเตหินิมิตเตหิสีมังสัมมันนัยยะสมานสังวาสังเอกุโปสถังเอสายัตติสุนาตุเมภันเตสังโฆยาวตาสมันตานิมิตตากิตติตาสมานะสังโฆเอเตหินิมิตเตหิสีมังสัมมันติสมานะสังวาสังเอกุโปสถังยัตสายัตสมะโตขมะติเอยัตสายัตสมะโตขมะติสีมายะเอเตหินิมิตเตหิสีมายะสัมมติสมานสังวาสายะเอกุโปสทายะโขตุนหัสสะยัตสานักขมะติโสภาสัยยะสัมมตาสังเขนะสีมาเอเตหินิมิตเตหิสมานสังวาสาเอกุโปสทาขามติสังคัสสะตัสมาตุนหีเอวเมตังธารยามิสุนาตุเมพันเตสังโฆยาสาสังเขนะสีมาสัมมตาสมานสังวาสาเอกุโปสทายาธิสังคัสสะปัตตกัลลังสังโฆตังสีมังติจีวเรนะอวิปวาสังสัมมันไนยะทะเปตวาคามันจะคามุปจารันจะเอสายัตติสุนาอาตุเมพันเตสังโฆยาสาสังเขนะสีมาสัมมตาสมานสังวาสาเอกุโปสทาสังโฆตังสีมังกิจีวเรนะอวิปวาสังอวิปวาสัสสะอวิปวาสังสัมมันเนสัมมันติทะเปตวาคามันจะคามุปจารันจะยัตสายัตสมะโตขมะติเอติสาสีมายะติจีวเรนะอวิปวาสสะสัมมติทะเปตวาคามันจะคามุปจารันจะขมะติโสตุนหัสสะยัตสะ
นะขมติโสภาสัยยะสัมมตาสาสังเขนะสีมาติจีวเรนะอวิปวาโสทะเปตวาคามัญจะคามุปจารัญจะขามติสังคัสสะตัสสมาตุนหีเอวเมตังธารรยามิอายังภูมิปเทโสพัตสีมาโหติอายังภูมิปเทโสพัตสีมาโหติอายังภูมิปเทโสพัตสีมาโหติสัพเพพุทธาภลปัตตาเตกานันจยังภะระอรหันตานันจเตนราคังพันธะมิสัพพะสัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจยังภะอรหันตานันจเตเจนรคังปันธามิสัพพะสุสัพเพพุทธาปะลัปปัตตาปัจเจกานันจะยังพะลังอรหันตานันจเตเจนรคังปันธามิสัพพะสุบัดนี้พิธีกรรมผูกสีมาวัดพระธรรมกายโตชิงิได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วก็ขออนุโมทนาขอบคุณท่านทั้งหลายที่เป็นกัลยาณมิตรที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นและมาจากประเทศไทยได้มีศรัทธายิ่งใหญ่หวังสมบัติมหาศาลหวังความไพศาลแห่งพระพุทธศาสนาในต่างประเทศโดยเฉพาะกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสวนีฮิเลนฮิรัญญะสิริพร้อมทั้งเหล่ากัลยาณมิตรสาธุชนทุกๆท่านที่มีน้ำใจร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งลูกนิมิตเอกและลูกนิมิตรองตลอดจนถึงบริจาคโดยทั่วไปสนับสนุนอุปถัมภ์ให้งานใหญ่สำคัญยิ่งครั้งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นสำหรับพระพุทธศาสนาคืออุโบสถหลังนี้ถือว่าเป็นอุโบสถหลังที่สองที่ประเทศไทยได้มีโอกาสได้จัดขึ้นและทำพิธีผูกพัตตสีมาในประเทศญี่ปุ่นวัดแรกก็คือวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งชื่อว่าวัดปากน้ำญี่ปุ่นแล้วก็วัดที่สองก็คือวัดพระธรรมกายโตชิงิแห่งนี้วัดในพระพุทธศาสนาในต่างประเทศนั้นมีเป็นจำนวนมากแล้วก็มากขึ้นเป็นประจำแต่ว่าในปัจจุบันนี้ที่มีปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับกันอยู่ทั่วโลกคนไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆรวมทั้งคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยต่างก็มีศรัทธาให้ความสนับสนุนส่งเสริมพระภิกษุที่อยู่ในประเทศไทยได้ศึกษาเล่าเรียนได้เสียสละบ้านมาบวชเป็นพระภิกษุศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมจะมีความรู้ความสามารถฝึกฝนปฏิบัติระเบียบวินัยเคร่งครัดมีความละเอียดละออและมีความเข้าใจในเรื่องการต่างประเทศยอมเสียสละตนเองมาอยู่ในวัดต่างประเทศและได้พัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยทั่วไปเช่นในวันนี้ก็มีพระสงฆ์ทั้งจากประเทศไทยและจากประเทศต่างๆเกือบจะทั่วโลกทุกทวีป
ได้มารวมกัน150กว่ารูปมาอนุโมทนาบุญมาร่วมพิธีกรรมซึ่งเป็นกรรมเป็นสังฆกรรมอันสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาสังฆกรรมหนึ่งประสงค์150รูปจากต่างประเทศหลายประเทศได้มารวมตัวกันปฏิบัติศาสนกิจดังที่ท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่และท่านทั้งหลายที่เป็นกัลยาณมิตรอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนี้ก็ได้สนับสนุนส่งเสริมอุปถัมภ์วัดพระธรรมกายโตชิงิงนี้มาตั้งแต่แรกเป็นระยะเวลาเป็น10กว่าปีจนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่างแข็งแรงมั่นคงแล้วก็ลุดหน้ามาจนถึงมีการฟังลูกนิมิตได้ดังที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติได้จัดทำกันอยู่และในงานนี้ก็มีเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพหลักเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ขอฝากท่านทั้งหลายเหล่ากัลยาณมิตรที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนี้ที่อยู่ประจำท่านทั้งหลายจำต้องมาปฏิบัติหน้าที่อุปถัมภ์สนับสนุนส่งเสริมพระที่อยู่ในวัดพระธรรมกายโตชิงินี้ตลอดไปเพราะว่าพระที่ไปอยู่ในต่างประเทศต้องอาศัยกำลังจากญาติโยมทั้งหลายที่มีศรัทธาให้ความสนับสนุนในประเทศนั้นๆถ้าหากว่าปล่อยปละละเลยพระสงฆ์ท่านก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้สุขสบายไม่สามารถที่จะทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างสะดวกสบายก็จำเป็นจะต้องอาศัยท่านทั้งหลายที่ได้มีกำลังสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันว่าผู้ที่มีศรัทธาสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องอาหารเรื่องปัจจัย4แก่พระภิกษุสามเณรที่มาปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในประเทศนั้นๆต่างก็ได้รับอานิสงส์ได้รับบุญมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าด้วยการประพฤติธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมคนที่ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนั้นย่อมมีกิจกรรมชีวิตที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีอาชีพอันใดที่จะล้างผลาญทรัพย์สมบัติให้หมดไปสิ้นไปเป็นต้นว่างดเว้นจากการติดสิ่งเสพติดให้โทษงดเว้นจากการเที่ยวเตร่งดเว้นจากการเล่นการพนันเป็นต้นเมื่องดเว้นได้ตามหลักพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาก็จะเป็นเหตุให้ตั้งหลักตั้งฐานได้เป็นเหตุให้ทรัพย์สมบัติที่หามาได้ด้วยน้ำเหงื่อน้ำใครด้วยเลี้ยวแรงสติปัญญาของตนดำรงคงอยู่และเป็นกลุ่มเป็นก้อนสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติอันนั้นมีหลักฐานมั่นคงขึ้นมีความสุขสบายมากขึ้นนั่นเป็นผลจากการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเป็นผลจากการประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนในทางศาสนาเป็นผลมาจากการทำบุญทำกุศลเป็นผลมาจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมเป็นเรื่องที่น่ายินดีน่าอนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายโดยเฉพาะท่านทั้งหลายที่เป็นกัลยาณมิตรอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนี้ย่อมประจักษ์ชัดอยู่แล้วเพราะว่าเห็นผลด้วยตัวเองจากการประพฤติปฏิบัติของตัวเองแล้วก็แนะนำสั่งสอนลูกหลานหรือว่าชักชวนญาติมิตรเพื่อนฝูงพี่น้องคนอื่นให้มาประพฤติปฏิบัติตามเช่นงานฝังลูกนิมิตที่วัดพระธรรมกายโตชิงิในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นจากกัลยาณมิตรผู้มีศรัทธารับเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตที่เป็นลูกใหญ่เป็นลูกหลักและลูกนิมิตรองและลูกนิมิตที่ท่านทั้งหลายได้เห็นกันอยู่ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจากการเสียสละของท่านทั้งหลายด้วยการบริจาคทรัพย์สมบัติที่หามาด้วยความยากลำบากด้วยความเหน็ดเหนื่อยกระเม็ดกระแหม่มัธยัสถ์ผสมกันไว้เป็นก้อนแล้วก็มาบริจาคมาเสียสละเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาโดยเฉพาะในการฝังลูกนิมิตในครั้งนี้
ก็ได้อาศัยปรารภการทำบุญวันเกิดอายุวัฒนมงคล80ปีของหลวงพ่อธรรมชโยวัดพระธรรมกายเป็นหลักทำเพื่อบูชาพระคุณของท่านทำเพื่อเป็นอนุสรณ์เป็นที่ระลึกในการทำบุญอายุวัฒนมงคล80ปีของท่านด้วยน้ำใจอันใสสะอาดบริสุทธิ์ที่เรามีความเคารพมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างลึกซึ้งและก็มั่นคงดังที่ได้ประจักษ์ชัดอยู่ก็อันใดที่จะจัดจะทำเพื่อบูชาพระคุณท่านได้ก็จัดก็ทำขึ้นให้เกิดเป็นรูปธรรมให้เห็นประจักษ์และเป็นผลประโยชน์สืบต่อไปในโอกาสข้างหน้าดังที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันทำที่วัดพระธรรมกายโตชิงีแห่งนี้แล้วก็ยังมีอีกที่ประเทศอังกฤษที่ลอนดอนแล้วก็ที่ประเทศสหรัฐอเมริกายังเหลืออีก2แห่งซึ่งจะได้ไปจัดไปทำกันซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้หลายท่านก็ติดตามไปช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงไปช่วยให้งานนั้นๆสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเหมือนกับในวันนี้งานก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยสวยงามน่าอนุโมทนาน่ายินดีเป็นที่กำหนดจดจำแก่เราท่านทั้งหลายได้เป็นอย่างดีและก็จะได้น้อมรำลึกนึกถึงโอกาสนี้วันนี้ตลอดไปตลอดชีพของเราและแนะนำลูกลูกหลานหลานญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ถามข่าวคราวมาหรือในโอกาสต่อไปได้เป็นอย่างดีอันนี้เป็นผลลัพธ์ที่เราท่านทั้งหลายได้รับกันอยู่ก็ขอยินดีขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายเหล่ากัลยาณมิตรทุกๆท่านขอให้ท่านได้อาศัยบุญบารมีนี้ให้มีความสุขมีความสบายมีความสะดวกในหน้าที่การงานมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในครอบครัวและปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยอำนาจคุณงามความดีที่บูชาพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยด้วยอำนาจความกตัญญูความดีที่น้อมรำลึกนึกถึงพระคุณของท่านตอบแทนพระคุณท่านในโอกาสนี้จงสนองผลให้ท่านทั้งหลายได้รับอานิสงส์ได้รับประโยชน์สุขได้รับความเจริญสมความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยกันทุกท่านเทอญสาธุอะไรสักครู่นะครับท่านประธานสงฆ์จะให้พรคณะท่านเจ้าภาพเตรียมกรวดน้ำรับพรพระโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเอาตั้งใจกรวดน้ำรับพรกันนะ ยะถาวาริวาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติยิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยเววาจันตุสัพพะโรโกเวนัสตุมาเตตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิทิคายโกภวัสสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโกวินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยโยโกภวะอภิวาทนา
นัสเสสนิจังวุฒาปัจจัยตารุธรรมวาตันติอายุวันโนสุขังอาลังอคตโตเวมปัสสันนานังอาคังตังมังวิจารณตังอาเกปุทเถปัสสันนานังเกตัมเมปัสสันนังปุราโคปัสสัมเมสุเขอาเกสังเขปัสสันนานังปุญญาเกเตอนุตตะเรอาคัตสมิงทานังตตะตังอาคังปุญญาปะวะจะวันโนจะยะโสเกติโสกังบาลังอาคันสัตตังตามิตาวิอาคตธรรมะสัมมาทิโตเทวะปุตโตมโนโสวะอาคาปัตโตปโมตติติอัตถาสุขิตาเวโรนหาพุทธศาสนิหารุกัสสุขิตาโหทัสสะเปยยาติปิเตอัตถลัทธาสุขิตาเวโรนหาพุทธศาสนิหารุกสุขิตาโหตัสสะเปยยาติปิเตอัตตะลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธัสสะเนหะโรสกาสุขิตาโหตัสสะเปยยาติปิสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสตาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาสุทิภวันตุเตสาธุนิมนต์ทุกท่านนะกราบท่านประธานส่งพร้อมๆกันนะครับพวกเขากราบท่านประธานอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาธัมมังภะคะวันตังอะภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิส
สังฆังนะมามิเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนะครับประนมมือขึ้นตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระบรมวชิรปัญญาจารย์ราชบัณฑิตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8เจ้าอาวาสราชโอรสารามราชวรวิหารท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียนกันนะครับกราบกราบกราบในสักครู่นะครับจะเป็นการถ่ายภาพประวัติศาสตร์นะครับนำโดยพระเดชพระคุณพระบรมวชิรปัญญาจารย์ท่านประธานสงฆ์ในช่วงนี้ขออนุญาตส่งไมค์ต่อให้กับพระอาจารย์อาทิตย์อติมังคโลนะครับได้ดำเนินรายการในการถ่ายภาพประวัติศาสตร์ครับขอกราบรัตนาครับเจริญพรทุกท่านนะตอนนี้เป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ในการบันทึกภาพของพวกเราทุกๆคนดังนั้นตอนนี้หลวงพี่ขอโอกาสพวกเรานะที่อยู่ในเต็นท์ทุกคนนะจ๊ะลุกขึ้นยืนแล้วก็เอาเก้าอี้ซ้อนกันออกไปด้านข้างของเต็นท์จ้ะไปเรียงซ้อนไว้ด้านข้างของเต็นท์แล้วเราก็เดินมาทางแนวพรมแดงแต่ว่าอย่าเพิ่งมานะรอก่อนนะเอาอีซ้อนไว้ด้านข้างถ้ามีผ้าดึงผ้าออกแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เอาวางไว้ข้างๆแล้วก็เอาอีซ้อนไปด้านข้างแล้วเดี๋ยวเราแปรแถวมาตรงกลางแนวพรมแดงนะรอสักครู่อย่าเพิ่งมาขอให้เจ้าหน้าที่จัดพื้นที่ก่อนนะแล้วก็ตอนนี้นะก็จะขอเรียนเชิญเนาะท่านประธานใหญ่นะนะเข้าไปชมโบสถ์ด้านในก่อนได้ในตอนนี้นะกับคณะทั้ง8นะสักครู่เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่จัดพื้นที่ด้านนอกก่อนแป๊บหนึ่งหลวงพี่ขอโอกาสนะสักครู่นะ